เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งแล้วนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้นะครับก็จะไปวนๆอยู่แถวเมืองจีนกันต่อผมตั้งชื่อว่าลุยไปนั่งเดี่ยวที่ริมทะเลสาบซีกวงเดือนบนเนินทรายสนอที่ใจกลางเส้นทางสายไหมน่าไปไหมครับถ้าสนใจครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปตามกันไปครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเส้นทางสายไหมเนี่ยหรือที่เรียกว่าซิลโรดเนี่ยนะครับเราทุกคนรู้จักดีและรู้จักกันดีมากขึ้นในทุกวันนี้เมื่อประเทศจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทุกวันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับและเมื่อวันก่อนเพิ่งฉลอง100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วอีกไม่กี่สิบปีก็จะฉลอง100ปีของการสถาปนารัฐจีนใหม่เพราะสีจิ้นผิงเนี่ยมาปลุกผีจนเส้นทางสายไหมยุคใหม่กำลังแบบอาละวาดก่อนที่โควิดจะอาละวาดเนี่ยเขาไปมุมไหนของโลกเนี่ยพูดกันแต่เรื่องวันเบลวันรถหรือใต้อิตาลูเนี่ยนะครับตะวันตกอเมริกาและยุโรปเนี่ยต้องควักยุทธศาสตร์มาสู้นะฮะท่านคงรู้ด้วยคงได้ยินชื่อ Indo-Pacific Strategy นะครับที่ทางฝ่ายอเมริกาจะเอามาสู้กับ One Belt One Road ซึ่งสีจิ้นผิงกำลังปลุกและว่ากันว่ายุทธศาสตร์นี้นะครับหรือยุทธภูมินี้จะต้องรบกันอีกยาวถ้าโควิดไม่มาแต่หลายคนก็เดานะว่าหมดโควิดก็มาอีกเพราะว่าไบเดนก็กลับมาปลุกเรื่องนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเส้นทางสายไหมเท่าที่เราได้ยินเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยู่ไกลไม่เกี่ยวนะครับผมตั้งโจทย์ไว้4ข้อก่อนนะครับก่อนที่จะชวนกันไปนั่งเดี่ยวที่ริมทะเลสาบอันที่1ก็คือเส้นทางสายไหมมันเริ่มจากไหนไปถึงไหนมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่มันเฉพาะไหมเหรอแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยไหมแล้วข้อที่4ก็คือถ้าจะเอาให้มันเด่นๆนะที่พอจะได้จำได้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่เด่นบนเส้นทางสายไหมแล้วระหว่างนั้นล่ะครับผมก็จะไปนั่งเล่นริมทะเลสาบโอทะเลสาบนี้ชื่อเขาเท่มากนะครับยี่หยาฉวนยี่หยาฉวนเนี่ยแปลว่า Crescent Moon Lake หรือทะเลสาบซีกวงเดือนเนี่ย Crescent Moon คือพระจันทร์เสี้ยว Crescent Moon Lake แล้วก็ทะเลสาบนี้อยู่ที่หมิงซาชานหมิงซาชานเนี่ยชานแปลว่าภูเขานะฮะซาก็คือทรายหมิงซาเนี่ยก็คือทรายมันร้องเพลงอ่ะผมจะไปนั่งที่ตรงนั้นในตอนท้ายนะครับแล้วท่านลองไปนั่งกับผมว่าเป็นยังไงบ้างอยู่กลางเส้นทางสายไหมนี่เลยครับข้อที่หนึ่งเส้นทางสายไหมนี้เริ่มจากไหนถึงไหนกล่าวกันว่าเริ่มที่นครหลวงของจีนก็แล้วแต่ว่านครหลวงอยู่ตรงไหนคงจำได้นะครับถ้าท่านตามไปเที่ยวกับผมมานครหลวงอยู่ที่ซีอานหรือฉางอานหรืออยู่ที่ปักกิ่งหรืออยู่ที่ลั่วหยางโลกเอียงเมื่อตอนที่แล้วนี่เองนะครับโอ้เพราะฉะนั้นเอาว่าปลายทางก็คือนครหลวงของจีนแต่จริงๆแล้วตอนเป็นปักกิ่งเนี่ยเส้นทางสายไหมเนี่ยเบาไปมากแล้วนะครับแต่เส้นทางสายไหมที่รุ่งเรืองมากเนี่ยก็ยุคที่มีฉางอานหรือซีอานแล้วก็ลั่วหยางหรือลกเอียงนะครับเป็นนครหลวงตอนนั้นแล้วครับเป็นช่วงที่เส้นทางสายไหมแบบว่าบิซี่บิซี่ใช้คำว่าบิซี่นะคือคลาคล่ำนะครับคลาคล่ำจอแจมากที่สุดนั่นก็คือทางตะวันออกแต่บางท่านก็บอกว่าไม่ได้จุดสุดตรงนั้นหรอกพอมาถึงที่ฉางอานนะมาถึงที่ลั่วหยางก็ไปต่อครับไปจนถึงจุดชายฝั่งทะเลแล้วบางคนก็บอกว่าก็ค้าต่อไปจนถึงญี่ปุ่นไปถึงเกาหลีนู่นแหละขึ้นกับยุคขึ้นกับสมัยหรือบางทีก็เลาะลงต่ำมาถึงนานจิงมาถึงกวางโจวนะครับที่ทางตอนใต้อันนั้นก็คือจุดทางด้านตะวันออกสุดที่ถามว่าตะวันตกสุดเนี่ยอยู่ตรงไหนก็มีหลายทฤษฎีแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าตะวันตกสุดเนี่ยอยู่แถวแถวดามัสกัสซึ่งอยู่ใกล้ๆกับซีเรียเลบานอนนะครับอยู่ในย่านนั้นซึ่งยุคนั้นเนี่ยก็มีรัฐที่ชื่อว่าพาลมิราซิลูเซียนะครับ
โดยพาดผ่านอิหร่านแบกแดดไปด้วยนั่นก็คือเส้นทางสายไหมนะครับที่เราเรียกกันโดยทั่วๆไปแต่ชื่อนี้รู้ไหมฮะเส้นทางนี้ไม่เคยถูกเรียกว่าเส้นทางสายไหมมาก่อนเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นทางสู่ตะวันตกถ้าหากว่าโลกตะวันตกว่าเส้นทางสู่ตะวันออกก็แค่นั้นแหละครับนะครับ East Road นะกับ West Road นะครับหรือพระถังซัมจั๋งเนี่ยก็จะเรียกว่า Journey to the West คือมุ่งตะวันตกรู้ไหมฮะใครมาเรียกว่าเส้นทางสายไหมคนเยอรมันเนี่ยมาเรียกชื่อนี้นะเมื่อปี1877ก็เพิ่งประมาณสัก150ปีนี่เองนะครับแกบอกว่าโอ้ยเนื่องจากเส้นทางนี้ท้าไหมมากแกก็เรียกมันว่าไซเดนสตราสสตราสภาษาเยอรมันแปลว่าถนนใช่ไหมไซเดนก็คือไหมฝรั่งก็เลยมาแปลเป็นซิลโรดไงฮะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางการค้ายุคโบราณนะครับที่พาดผ่านจากตะวันออกก็คือชายฝั่งทะเลจีนแล้วผ่านนครหลวงของจีนแล้วผ่านไปทะเลทรายโกบีนะครับผ่านไปทะเลทรายตากรามกันเทือกเขาเทียนชานจนไปผ่านเขตที่ราบที่เรียกว่าทุ่งหญ้าสเต็ปนะฮะแล้วก็ไปเจอทะเลสาบแคสเปียนแล้วอ้อมทะเลสาบแคสเปียนนิดหนึ่งอ้อมีจังหวะนึงด้วยนะครับผ่านเทือกเขาอัลไตด้วยที่คนไทยเราไปเชื่อว่าคนไทยมาจากนั้นน่ะซึ่งไม่จริงเดี๋ยวผมค่อยเฉลยนะครับแต่เอาว่ามาเลาะเรียบทะเลสาบแคสเปียนตอนใต้ก็มาแถวที่แบกแดดอิหร่านจากนั้นก็มุ่งไปสู่โลกยุโรปนะครับถามว่าไปถึงยุโรปแล้วไปไหนก็ต่อไปละครับเข้าไปสู่โรมันกรีกบางฝ่ายก็บอกว่าเลยไปจนถึงอียิปต์นู่นเอาว่านี่คือเส้นทางสายไหมจากตะวันออกสุดไปถึงตะวันตกสุดของโลกเก่าผมใช้คำว่าโลกเก่าแล้วกันเพราะโลกใหม่เนี่ย New Worlds เนี่ยที่เราเพิ่งค้นพบแล้วก็มนุษย์เพิ่งไปพัวพันนัวเนียโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรื่องมากนะพวกยุโรปกับเอเชียเนี่ยนะครับก็คืออเมริกาเนี่ยเขาเรียก New World นะฮะออสเตรเลีย New World แอฟริกาจริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็น New World นะแต่ก่อนเรารู้จักแต่เพียงลิเบียอียิปต์อะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้คือขอบเขตของเส้นทางสายไหมเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มอย่างจริงจังเนี่ยว่ากันว่าเริ่มมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วโดยในสมัยราชวงศ์ฮั่นหลังจากจินซีสวรรคตนะครับคงจำได้นะว่าจินซีเป็นอะไรตายนะครับหลังจากจินซีสวรรคตเนี่ยนะครับแล้วก็จีนที่จินซีรวบรวมเนี่ยก็แตกวุ่นวายไปหมดแล้วก็ราชวงศ์ฮั่นนะครับขึ้นมาตั้งตัวเป็นใหญ่ได้แล้วจักรพรรดิของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยฮั่นวูตี้นะเป็นคนสำคัญมากๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่และเส้นทางสายไหมนี้ค่อยๆเป็นที่ยอมรับและรับรู้แล้วก็เกิดเป็นเส้นทางสายไหมเอาว่าถ้าโดยประวัติทั่วๆไปนะคลาสสิกเนี่ยก็บอกเส้นทางสายไหมเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะครับราวๆสักพ.ศ. 200พ.ศ. 300ในสมัยราชวงศ์ฮั่นแต่หลายฝ่ายบอกว่าจริงๆแล้วเส้นทางสายไหมเนี่ยมันมีหลักฐานมีร่องรอยของการผ่านไปผ่านมาของผู้คนเพราะเจอโบราณวัตถุยุคโบราณลึกไปถึง 7,000 ปีที่แล้วนู่นครับแสดงว่ามีคนเดินทางบนเส้นทางนี้มาก่อนแล้วเมื่อ 7,000 ปีที่แล้วก็คือ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลเพราะเขาเจอหลักฐานเครื่องมือหินเครื่องมือสำริดนะฮะของผู้คนแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆตลอดรายทางแต่แข็งแรงสุดเมื่อราวๆ1ศตวรรษก่อนคริสตกาลเพราะในยูเนสโกเขาบันทึกเรื่องเส้นทางสายไหมในฐานะมรดกโลกเนี่ยครับก็ระบุว่าช่วงที่เขารับรองนะว่าเป็นมรดกโลกก็คือประมาณ100ปีก่อนคริสตศักราชจนถึงค.ศ.1450ฉะนั้นนี่ก็คือช่วงที่พีคสุดๆประมาณ 1,300-1,400 ปีหลังจากนั้นมาก็ราวๆพ.ศ. 2000นะครับเส้นทางสายไหมก็เบาลงนะพ.ศ. 2000เบาลงแล้วตอนนี้กำลังมาใหม่สมัยสีจิ้นผิงเนี่ยแหละครับกำลังปลุกแล้วถามว่าแล้วเขาค้าอะไรมันมีแต่ไหมหรือจริงๆนะแรกเริ่มที่เกิดเส้นทางนี้เนี่ยนะครับแต่ก่อนเขาบอกเขาค้าหยกมีการส่งหยกไปมา
แล้วส่งโลหะคือของหายากแต่สิ่งที่ค้าแล้ว prominent สุดก็คือไหมแต่ตอนที่ฮั่นวูตี้ส่งทูตจางเชียนเพื่อไปสำรวจเนี่ยนะประสงค์อยากได้ม้าสวรรค์คือเมืองจีนเนี่ยมันเดินทางมันไกลใช่ไหมฮะมันต้องใช้ม้าที่ม้าในเมืองจีนเนี่ยกระจอกคือกำลังไม่มีกำลังไม่ดีโอ้ยสุดท้ายก็รู้ก่อนว่ามีม้าสวรรค์ที่ชื่อเฟอร์กานาเนี่ยอยู่ในเขตเทือกเขาอันไดอะแหละเขตเติร์กตรงนั้นเนี่ยมีม้าที่แบบมีกำลังเรี่ยวแรงดีที่สุดเป็นที่ปรารถนาแล้วฮั่นหูที่บอกถ้าจีนได้ม้านี้มานะใครมาแพ้เราก็เลยส่งจางเชียนนะครับส่งทูตเพื่อไปสืบเสาะหามาให้จนได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครับเส้นทางสายไหมแรกสุดเนี่ยมันก็คงมีค้าหลายเรื่องเช่นที่ผมว่าคือเป็นเจ็ดโรดนะฮะแล้วก็เป็นฮอร์สโรดนะครับแล้วก็เป็นซิลค์โรดอีกอันหนึ่งที่เป็นด้วยนะครับก็คือเป็นทีโรดนะเส้นทางขายชาค้าชาเป็นทีโรดใบชาโลกตะวันตกไม่รู้จักชาครับไม่เคยกินชาเพิ่งมาเห็นคนจีนกินแล้วก็หลงไหลก็เลยเอาไปใช้ตอนนี้กลายเป็นอะไรนะทีเบรกเนี่ยกลายเป็นของที่ทั้งโลกขาดไม่ได้ก็เอาไปอย่างนี้ก็ค้าชาแต่ก่อนก็ขึ้นหลังล่อหลังม้าหลังล่อไปขายทั้งจริงๆเนี่ยเส้นทางนี้ค้ามันสารพัดค้าแม้กระทั่งเพชรนิลจินดาและอัญมณีทั้งหลายว่ากันว่าอียิปต์เนาะอียิปต์แต่ก่อนยุคพระนางอะไรอะคลีโอพัตราหรือก่อนคลีโอพัตราก็คืออะไรอะที่เราเรียกตุตโมเสสพระนางจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยพาไปอียิปต์แล้วกันผมก็ไปมาแล้วนะครับปรากฏว่าเขาคลั่งไคล้หินสีมีค่าอันหนึ่งที่มีสีน้ำเงินแล้วมีเกล็ดเป็นสีทองแวววาวที่เรียกว่าลาปิสลาซูรีอันเนี้ยมีอยู่ที่เดียวครับที่อัฟกานิสถานแล้วก็บ้าหินอีกตัวหนึ่งคือเรียกว่าคาเนเลียนคือสีส้มนะครับอันนี้ก็แหล่งใหญ่อยู่ที่อินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกอียิปต์เนี่ยบ้าหินสีเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางค้าอัญมณีหรือหินสีมีค่ากึ่งอัญมณีมาแต่ไหนแต่ไรยิ่งกว่านั้นยังค้าอีกเยอะมากตอนท้ายผมค่อยเฉลยอีกทีนะครับว่ามันไม่จริงๆมันไม่ใช่แค่ซิลโรดนะครับมันเป็นเทรดรูทนะเส้นทางการค้าครับของมนุษย์ระหว่างอารยธรรมในประเด็นที่4นะครับคือแล้วมีเรื่องอะไรเด่นของเส้นทางสายไหมแล้วทำไมผมถึงจะต้องปล้ำไปจนถึงกลางเส้นทางสายไหมจริงๆเรื่องเด่นของเส้นทางสายไหมมีหลายเรื่องมากผมขอยกแค่3ประเด็นทุกคนคงรู้จักมาโคโปโลเนาะมาโคโปโลนี่ที่ออกเดินทางมาจากเวนิสฟลอเรนซ์นะครับแล้วก็ผจญภัยมาจนถึงปักกิ่งมารับใช้กุบไลข่านเนาะอยู่ในเมืองข่านบาลิกปักกิ่งตอนนั้นในสมัยราชวงศ์หยวนนะครับก็ราวๆพ.ศ. 1700-1800นะครับอันนั้นก็มาโคโปโลก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอีกคนหนึ่งนะที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือพระถังซัมจั๋งใช่ครับท่านออกจากเมืองจีนอันนู้นมาจากเวนิสนะครับฟลอเรนซ์ไอ้นี่นะฮะออกจากเมืองจีนก็จากฉางอันอยากไปหาพระพุทธศาสนามาโคโปโลตามเข้ามาเขาจะมาค้าก็เลยตามมานะครับนะครับพระถังซัมจั๋งอยากไปเรียนพระพุทธศาสนาถังไทจงประกาศห้ามถังซัมจั๋งแอบไปนะครับกลับมาถูกถังไทจงต่อว่าเกือบจะจับแต่สุดท้ายท่านทรงภูมิมากถังไทจงเลยซูฮกนะฮะนั่นก็คือพระถังซัมจั๋งจริงๆเนี่ยเซียนจังท่านชื่อจริงๆของท่านคือเซียนจังแล้วมาเรียกว่าถังซัมจั๋งก็คือเป็นพระถังผู้เอาพระไตรปิฎก3ฉบับกลับมาซัมก็3จั๋งก็คือหนังสือเอาหนังสือ3เล่มกลับมานะครับที่อีกคนเนี่ยที่ผมอยากจะต้องพูดแล้วตะกี้ผมเอ่ยชื่อไปนิดนึงแล้วคือจางเชียนทูตจางเชียนนะครับอันเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นมายสโตนของเส้นทางสายไหมจางเชียนเนี่ยนะครับแกเป็นคนที่ฮั่นวูตี้ซึ่งเป็นฮ่องเต้ต่อจากหลังจากกินซีล้มแล้วตั้งราชวงศ์ฮั่นเนี่ยฮั่นวูตี้เนี่ยนะครับพอท่านเป็นใหญ่ถึงประเด็น 2-3 ท่านมีหลายประเด็นนะฮะแต่ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งของท่านก็คือว่าต้องยันพวกชนเผ่าเร่ร่อนทางเหนือไว้ให้ได้อย่าให้ลงมาข้างล่าง
นะครับคงจำได้นะครับกำแพงเมืองจีนที่จินซีให้สร้างก็สร้างเพื่อกันพวกนี้แหละไม่ให้รุกเข้ามาเพราะพวกนี้เป็นพวกพเนจรร่อนเร่เลี้ยงสัตว์แล้วแห่กันไปเป็นกองคาราวานแล้วไปที่ไหนก็บุกฆ่าเขาหมดล่าเขาหมดผู้หญิงก็ข่มขืนนะครับสมบัติเอาหมดเอาผู้หญิงไปหมดเพราะนั้นเนี่ยทางเดียวเท่านั้นที่ต้องสกัดของฮั่นวูตี้ก็คือว่าทำไมนะจะต้องไปให้พวกชนเผ่าพวกนี้รบกันเข้าใจใช่ไหมฮะแบ่งแยกแล้วปกครองต้องทำให้ศัตรูทะเลาะกันอย่าให้ศัตรูรวมตัวกันตอนนั้นเนี่ยมันมีกองกำลังใหญ่อยู่2กองก็คือเผ่าที่เรียกว่าเซี่ยงหนูกับอีกเผ่าหนึ่งก็คือเผ่าเย่ฉือเซี่ยงหนูเนี่ยอยู่เหนือเลยแล้วเย่ฉือเนี่ยอยู่ไปทางตะวันวิธีเดียวที่ฮั่นวูตี้จะทำสำเร็จก็คือสั่งจางเชี่ยงนะฮะว่านี่ภาษาผมนะไม่ใช่ภาษาฮ่องเต้นะเองไปให้ถึงเย่ฉือแล้วไปชวนเย่ฉือเนี่ยมารบกับเซี่ยงหนูแล้วเราเนี่ยจากฮั่นเนี่ยนะจะบุกไปกระหน่ำโดยวิธีนี้ก็จะบี้ให้เซี่ยงหนูยับไปเลยแล้วเราค่อยมาแบ่งกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฮั่นวูตี้ตัดสินใจส่งจางเชี่ยนไปความมันของจางเชี่ยนคืออย่างนี้ครับจางเชี่ยนเนี่ยออกเดินทางไปนั้นมีกองกำลังไปหลายร้อยคนนะพอไปถึงดินแดนของเซี่ยงหนูถูกจับนะครับเขาก็จับส่งไปให้กษัตริย์เซี่ยงหนูหัวหน้าเผ่าเซี่ยงหนูรู้ตัวโอ้ไอคนนี้เก่งก็เลยพยายามหวานล้อมว่าให้อยู่กับเขานะไอ้นี่ก็ไม่ยอมแต่เซี่ยงหนูก็สุดยอดนะฮะการหวานล้อมของแกก็คือดูแลเทคแคร์ให้อยู่หาเมียให้ ความมันก็คือหาเมียให้โอ้ตายแล้ว20นาทีแล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะครับหาเมียให้ปรากฏว่าหาเมียให้แล้วมีลูกแล้วนะวันหนึ่งนะก็ได้รับความไว้วางใจว่าโอ้ตกลงจางเชี่ยนเนี่ยไม่ไปไหนแล้วลูกเมียอยู่อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจางเชี่ยนเนี่ยครับเขาไว้ใจมากวันหนึ่งก็เลยพาพวกหนีออกไปได้ทิ้งลูกทิ้งเมียไว้พาพวกหนีออกไปได้ถามท่านทั้งหลายนะถ้าท่านหนีออกจากเซี่ยงหนูได้ท่านจะไปไหนกลับมาหาฮ่องเต้เขาถามว่าเมื่อไหร่หนีตอน10ปีแล้วนะครับถูกจับไปเก็บเป็นตัวประกันไว้10ปีนะแล้วหนีออกมาได้เนี่ยนะครับหนีออกมาถ้าเป็นผมนะผมยังถามตัวเองกูกลับบ้านนะไม่ใช่ครับจางเชี่ยนไปต่อไปเย่ฉือคือยังไม่ลืมพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากฮ่องเต้อะนะครับเหลืออยู่ไม่กี่คนก็ไปกันต่อที่หนีได้ไปถึงเย่ฉือนะครับเอ้าไม่อยู่ที่เดิมย้ายไปตะวันตกไกลเข้าไปอีกถามว่าทำไมย้ายไปตะวันตกเพราะว่าเซี่ยงหนูอะไปตีเย่ฉือแตกแล้วก็ฆ่าหัวหน้าเผ่าเอาหัวกะโหลกมาเป็นถ้วยชาฉะนั้นลูกหลานเย่ฉือเนี่ยหนีไปไกลตะวันตกจางเชี่ยนก็ไปจนเจอลูกหลานไปเจอก๊กเย่ฉือก็ไปหวานล้อมเย่ฉือตอนแรกก็ไปก็ถูกจับเย่ฉือก็ไปสอบสวนก็อธิบายเสร็จอธิบายปุ๊บเย่ฉือบอกว่าเองมาสายไปตอนนี้แพ้ยับเยินไม่เอาแล้วไม่สู้นะครับไม่ไปด้วยแล้วนะครับเพราะว่ายอมแล้วไงคือลาบเสี่ยงหนูเรียบร้อยเย่ฉือไม่ไปจางเชี่ยนก็เก๊กซิมแต่การไปครั้งนั้นจนถึงเกือบสุดตะวันตกเนี่ยครับทำให้จางเชี่ยนได้เห็นภูมิประเทศได้เห็นผู้คนได้เห็นชนเผ่าได้เห็นเส้นทางได้เห็นสินค้าและได้เห็นม้าแหล่งม้าแล้วได้เห็นสารพัดจางเชี่ยนเนี่ยจดครับคนจีนเนี่ยเก่งจดคนไทยเนี่ยไม่จดเก่งแชร์เก่งคอมเมนต์แล้วก็แชร์คนจีนเนี่ยเก่งจดจางเชี่ยนจดกลับมาหมดเลยก็เดินทางอ่ะได้ความแล้วก็จะกลับมาหาฮั่นวูตี้อะไรเกิดขึ้นไหมครับก่อนจะถึงฮั่นวูตี้มันต้องผ่านแดนเซี่ยงหนูถูกทหารเซี่ยงหนูจับได้ทหารเซี่ยงหนูจับได้ทำไงบ้างพาไปให้หัวหน้าเผ่าอีกหัวหน้าเผ่าเอ้ากลับมาอีกเหรอหนีไปทำไมก็ว่ามีไปหนีทางธุรกิจหัวหน้าเผ่าเกิดโอ้เองมันซื่อสัตย์จงรักภักดีเก็บไว้ต่ออีกไม่ฆ่านะครับจางเซี่ยนก็อยู่ต่อกับลูกเมียตามเดิมวันหนึ่งได้โอกาสเกิดความปั่นป่วนในเซี่ยงหนูครับเพราะว่าเซี่ยงหนูเนี่ยเขาเผาหัวหน้าเผ่าตายเนาะมันก็รบกันนะแย่งกันทั้งนั้นแหละจางเซี่ยนได้จังหวะหนีที่พาลูกเมียหนีคราวนี้พาหนีกลับไปฉางอันไปเจอฮั่นวูตี้ก็ไปกราบทูลที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยแหละครับคือบันทึกแรกที่เขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกว่าด้วยเรื่องของการก่อเกิดเส้นทางสายไหม
โดยจางเชียนเพราะเขาเรคคอร์ดบันทึกแล้วก็ทำให้ฮั่นวูตี้โอเคต่อไปนี้ส่งทูตไปทำมาค้าขายนะครับไปซื้อม้าอะไรต่ออะไรว่ากันทำให้เส้นทางสายไหมเรียกว่าเดิมเนี่ยมันเป็นแค่เป็นร่องเป็นรอยไม่ถึงกับ establish ฮั่นวูตี้นะเป็นคน establishนี่สำหรับผมเนี่ยผมไปทำไมนะครับคนบ้าประวัติศาสตร์อย่างผมเช่นนี้มันก็ต้องไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไปเมืองจีนครั้งแรกเนี่ยหลังจากผมไปที่ฉางอ่านไปที่ลั่วหยางลกเอียงแล้วผมก็ต้องไปให้ได้ที่กลางเส้นทางสายใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะต้องไปกันสัก2ที่ก็คือตุ้นหวงกับอูรูหมูฉีนะครับอยู่ใกล้ๆกันอูรูหมูฉีเป็นคล้ายเป็นนครหลวงของซินเจียงแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างผมเนี่ยไม่มีเวลาไปอูรูหมูฉีผมไปแค่ตุ้นหวงซึ่งเล่าไปแล้วนะครับเรื่องธรรมแต่ที่ผมได้ไปนั่งที่กลางทะเลทรายเนี่ยก็คือบินไปนะครับบินจากซีอานข้ามหลานโจวข้ามไหมจีซานอันนี้คือเส้นทางสายไหมนะครับหลานโจวและไหมจีซานไปลงที่ตุ้นหวงพอลงตุ้นหวงเนี่ยก็เช่ารถพาไปเที่ยวธรรมจบถ้ำเนี่ยครับผมก็เช่ารถต่อบอกว่าเฮ้ยมันมี3จุดนะฮะที่นี่วัดม้าขาวแล้วก็มีเรียกว่ายู่เหมินก็คือสุดเขตของเส้นทางสายไหมคือกลางทะเลทรายแล้วเขาชอบเป็นที่ทำฉากสร้างหนังอ่ะผมก็ไปดูที่นั่นแต่ไม่แล้วใจครับเขาบอกว่ามันมีอีกจุดหนึ่งนะฮะมีทะเลสาบจันเซี่ยวแล้วอยู่บนเนินเขาที่มีเสียงเพลงภาษาจีนที่ผมเอ่ยตอนต้นนะครับคือยื่อหยาฉวนที่หมิงซาชานแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The Crescent Lake on the Singing Sand Mountain โอ้มันหวานไหมมันน่าจะไปไหมผมก็เลยตัดสินใจให้รถไปส่งผมที่นั่นแล้วรถเขาบอกว่าอยู่นานไหมผมบอกว่าโอ้ก็อยู่จนมืดเขาบอกกว่าจะมืดอ่ะ2-3 ทุ่มนู่นมืดต้องอย่าลืมนะโลกมันขึ้นกับแลติจูดตรงนั้นมามืด3ทุ่มผมบอกงั้นก็มารับผมสัก3ทุ่มแล้วกันรถมันก็จอดผมทิ้งผมตอน6โมงนะแล้วก็หายไปเลยแล้วทิ้งผมไว้6โมงถึง3ทุ่มซึ่งไม่มีนักท่องเที่ยวเหลือผมอยู่คนเดียวครับเป็นเย็นที่ยะเยือกวังเวงจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันน่าจะหวานและคลาสสิกใช่ไหมเราไปอยู่กลางทะเลทรายที่มีแซนดูนเนาะเป็นทะเลทรายแล้วมันเปลี่ยนทิศทางตามลมพัดแล้วก็มีโค้งมีเว้าโอ้ยสวยมากนะครับแล้วดูโอ้ยสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าเขียวนะฮะแล้วทรายก็เป็นสีขาวกลางคืนมันก็ไม่มืดแล้วที่สำคัญนะมองลงไปนะมีทะเลสาบเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วมีน้ำอยู่อันนั้นคือโอเอซิสใช่ไหมครับแล้วก็มีเก๋งจีนอยู่สวยมากนะครับแล้วเราก็เดินขึ้นเดินทรายนู้นนั่งตรงนี้ผมก็บ้านั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่นิ่งพอครับรถมันจะมารับไม่นอรถจะมารับไม่นอที่ถ้าทิ้งเราไว้ตรงนี้นะทั้งคืนเราตายแน่ตายชัวร์ครับเพราะมันไม่มีใครเลยตอนไปเนี่ยมีคนอยู่สัก5คนจ่ายค่าตั๋วเสร็จเขาบอกว่าอยู่ไปเขากลับแล้ว แล้วเราก็เดินไปแต่เอาว่าบรรยากาศแบบคือถ้าเรามีความรู้ปลอดภัยว่าชัวร์เข้ามารับนะทุกอย่างเนี่ยบรรยากาศนิ่งมากแล้วเสียงลมพัดแล้วก็ทรายกลิ้งมันได้ยินเสียงจริงๆครับอันนั้นก็คือบรรยากาศที่เรียกว่าที่สุดสำหรับผมนะครับสุดก็คืออยู่กลางทะเลทรายคนเดียวโดดเดียวเปลี่ยวเป็นบ้าเลยนะครับอันที่สองเงียบสงัดแล้วอ๋อเข้าใจเลยนะว่านักเดินทางบนเส้นทางสายใหม่เนี่ยเขาเป็นยังไงมีจุดหนึ่งที่ผมไปไม่ได้เพราะตอนไปครั้งนั้นไม่รู้แต่ได้รับรู้เมื่อกลับมาแล้วนะครับแล้วก็มาศึกษาเรื่องลูกปัดผมไปเมื่อ2541ผมรู้เรื่องลูกปัดเมื่อ2540ผมจะเล่าทิ้งท้ายนะครับเพื่อจะบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลูกปัดด้วยครับนะครับก็คือมันมีสุสานหนึ่งนะครับอยู่ที่ข้างๆตุ้นหวงกับอูรูหมูฉีนะครับเขาชื่อว่าลั่วหลานแล้วก็อยู่ข้างกันก็มีหินปั่นตรงนั้นน่ะเป็นโอเอซิสแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเป็นย่านที่นักเดินเส้นทางสายไหมเนี่ยจะเดินแล้วพักๆกัน
ปรากฏว่ามีการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อราวๆ20ปีที่แล้วนะครับที่ตรงนั้นน่ะเขาไปพบหลุมศพของมนุษย์ชาวคอเคเซียนเข้าใจคอเคเซียนเนี่ยอยู่ที่เทือกเขาแถวๆเลยแคสเปียนไปฮะก็คืออยู่ในยุโรปตะวันออกเป็นมนุษย์ชาวคอเคเซียนคอเคซอยนะครับร่างใหญ่สูงนุ่งเสื้อผ้าเป็นขนสัตว์แบบคนทางนู้นหมดเลยลวดลายเป็นคนทางนู้นหมดเลยคนแบบต้าเสียแบคทีเรียเย่จือนะครับมาแต่ในหลุมเนี่ยนะครับพบลูกปัดอยู่ในกระเป๋ากางเกงเป็นลูกปัดรูปหน้าคนมีรัศมี1เม็ดเมืองจีนเจอเนี่ยตื่นเต้นมากแต่ปรากฏว่าลูกปัดนี้เราพบเป็นร้อยที่คลองท่อมพบเป็นร้อยเม็ดที่คลองท่อมเหตุผลที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าลูกปัดนี้เป็นลูกปัดปริศนาการพบที่คลองท่อมเป็นร้อยเม็ดโดยไม่พบที่อื่นในโลกเลยเนี่ยมีปัญหาไม่น้อยแล้วว่ามันมาเจอที่นี่ได้ไงหรือว่าที่คลองท่อมเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญแก้วที่ใช้ผลิตเข้าไปวิเคราะห์แล้วกลายเป็นแก้วเปอร์เซียแก้วเนี่ยเป็นแก้วเปอร์เซียแถวๆแบกแดดแต่ผลผลิตมาอยู่ที่คลองท่อมแล้วสันนิษฐานว่าคลองท่อมเป็นผู้ผลิตแต่น่าตื่นเต้นก็คือในหลุมศพสมัยราชวงศ์ฮั่นราวๆ 2,000 เกือบ 2,000 ปีที่แล้วอยู่กลางทะเลทรายตากามากันมีอยู่เม็ดหนึ่งถามว่าเกี่ยวอะไรกับคลองท่อมถึงไม่มีลูกปัดแล้วล่าสุดนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วผมถูกเชิญไปประชุมที่เติร์กเมนิสถานที่ริมทะเลสาบแคสเปียนซึ่งอันนี้ก็อยู่เกือบปลายทะเลสาปลายเส้นทางสายไหมทางตะวันตกปรากฏว่านักโบราณคดีที่นั่นบอกว่าพบที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นเส้นทางสายไหมนี้เต็มไปด้วยปริศนาที่ให้เราค้นหากันอีกมากมายหากพ้นโควิดแล้วอยากไปเมืองจีนแล้วอยากสนุกนะครับอยากไปนั่งริมทะเลสาบไปฟังทรายร้องเพลงก็ลองตามรอยผมไปหรือถ้าหากว่าทนไม่ได้เข้าไปใน Google Search นะเจอหมดเลยครับที่ผมเล่าทั้งหมดนี้เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา